อยากเริ่มต้นทำออนไลน์แต่กลัวเจ๊งทำแบบนี้ครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเริ่มต้นทำออนไลน์นะแต่คุณกลัวว่าลงทุนไปแล้วจะเจ๊งให้คุณทำสิ่งนี้ฮะคือการเทสก่อนการทำออนไลน์มี2แบบหลักๆ1คือเป็นสายยิงแอดนะถ้าเกิดคุณมีตังหรือคุณชอบเป็นสายยิงแอดนะวิธีการคือคุณอย่าเพิ่งซื้อของเพิ่งไปซื้อของไปสต็อกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านให้คุณตั้งเพจเปล่าๆมาแล้วก็คุณก็ทำภาพนิดหน่อยแล้วคุณก็ลองยิงแอดไปดูทีเนี้ยคุณจะรู้เลยครับว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดว่ามันน่าจะขายได้แน่นอนคุณไปเอารูปเข้ามาแล้วคุณลองยิงดูว่ามันขายได้จริงไหมแคปชั่นนี้มันเวิร์กไหมอย่างน้อยเนี่ยคุณจะรู้แล้วว่าฟีดแบ็กเป็นยังไงคนบอกว่าเอ๊ะคุณคิดว่าแบบนี้มันขายได้ปรากฏว่าคนที่ทักเข้ามาเขาไม่อยากซื้อเลยเขาอยากจะซื้อแบบอื่นเนี่ยคุณเริ่มไหวตัวทันแล้วแล้วคุณไม่ต้องไปเสียตังค์ฟรีๆอย่างการทำนั้นข้อที่หนึ่งเลยคือให้คุณเทสจากการยิงแต่ถ้าคุณไม่ใช่สายยิงแอดคุณเป็นสายการสร้างตัวตนนี่คือสายที่สองให้คุณสร้างตัวตนให้คนรู้จักก่อนค่อยคุณรู้จักว่าคุณเก่งเรื่องนี้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 เมื่อคุณเป็นหมอฟันคุณสร้างตัวตนให้คนรู้จักคุณเก่งเรื่องหมอฟันนู่นนี่นั่นแล้ววันนึงพอคุณอยากจะเอามาขายให้คุณเทสตลาดโดยการถามผู้ชมคุณก่อนว่าถ้าเกิดวันนี้ผมมีสิ่งเนี้ยซึ่งมันดีมากเลยผมคิดมาแล้วว่าไอ้ตัวฟอกฟันขาวเนี่ยโหมันดีมันเพอร์เฟคมากเลยคนสนใจขนาดไหนถ้าเขาไม่สนใจคุณก็ไม่ต้องสั่งผลิตครับคุณก็ไม่ต้องเอามาขายครับรอให้เขาสนใจแล้วค่อยเอามาขายเห็นไหมไม่ว่าคุณจะเป็นสายยิงแอดหรือคุณจะเป็นสายการสร้างตัวตนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถจะเทสตลาดก่อนได้มันจะเซฟเงินคุณมหาศาลมันจะลดความเสี่ยงคุณมหาศาลคุณไม่ต้องไปเสียเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านผลิตของมากองตุ้มแล้วก็ขายไม่ได้แต่คุณใช้วิธีการนี้มันจะทำให้คุณขายได้แน่นอนครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้คุณสามารถติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา 7:30 จะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะส่งตรงถึงคุณทุกวันถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณสามารถติดตามที่แอสไซแบงก์สุขภิกิจได้ครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ